Hi, I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 7 of We Are. In the last episode, the friend group finally found out from Toy that he did actually have a crush on Q, and he has had a crush on Q for quite some time now. Actually, he didn't reveal it on his own. It was, I forgot the name of his friend, Matt, was it Matt? Who kind of like revealed to the friend group that Toy did like Q. And Toy shared the reason why. I mean, Toy kind of told us bits and pieces in the past, and we saw like some flashbacks of Toy kind of seeing Q at the coffee shop where they spent a lot of time together but separately, right? But we didn't see before that Toy and Q actually had this whole cute thing with the sticky notes and the post-its, and they were like communicating with each other, and neither knew that, you know. Well, Q didn't know that it was Toy who was writing to him. Toy also only found out much later that it was Q that he was communicating with. So it was really sweet. And now the friend group is trying to help Toy get closer to Q. It does kind of involve having Chain pretend to be hitting on Toy. I think that's going to backfire, but we will see in this episode. I don't know. Meanwhile, Peem spent the last episode kind of wondering whether or not he actually genuinely had feelings for Pom. And, you know, he wasn't necessarily avoiding Pom, but he wasn't trying to bring up their kiss, or he kind of avoided talking about it. But by the end of the episode, Peem realized that, yep, I do like Pom. And they kissed again. It was really sweet. So I'm going to head into episode 7 right now, and I'll catch everyone after. See you in a bit. โอ้ยเชนตรงนี้สวยมากเลยอ่ะถ่ายรูปให้เต้ยหน่อยสิเอาสินี่ตรงนี้เลยนะได้1 2 3เออ1 2 3 1 2 3เฮ้ยเอ้าพี่คิวเอ้าจะวาดรูปเหรอมันร้อนตรงนั้นน่ะกูเลยจะเปลี่ยนที่โอ้เหรอโอ้เอองั้นดีเลยถ่ายรูปให้กูเต้ยดิอ๋อใช่เมื่อกี้เซลฟี่แล้วมันยังไม่ค่อยสวยอะพี่คิวถ่ายให้เต้ยกับเยเชนหน่อยนะโอ้พี่ถ่ายรูปให้หน่อยนะเอามาดิมาขอแบบนี้นะเออรู้รู้เฮ้ยอ๋อ oh he is so grumpy oh he is not even lookingOh! he is pissed. ขับไม่หน่อยดิ ขับไม่ด้วย สอง ได้ปะ เฮ้ยกูกดรัวแล้วเนี่ย พอแล้วมั้ง ขออีกสองรูปนะ ขออีกหน่อยเฮ้ย กูถ่ายไปเยอะแล้วเฮ้ย เอาขึ้นไป เสียเวลากู หัวอะไรอ่ะ ไปแล้ว เห็นปะ มีแผนเฮีย ไม่ได้ยังไงวะใจเย็นดิรอไอพีมก่อนโอ้กูอยากรู้ตอนนี้เนี่ยกินมาแล้วไอพีมเร็วเออแป๊บนึงนะก็พุ่งสั่งน้ำกันนี่กูอยากรู้จะตายอยู่แล้วเนี่ยพุ่งอยากรู้ใช่ไหมเอออ่ะครอบครัวกอดคอยเต้ยแบบนี้ให้คิวก็ทำตาหล่นใส่กูเฮ้ยวะเออจะแดกหัวกูเลยนะเว้ยตาถล่มเนี่ยเฮียแล้วพอกูจ้องหน้ามันแบบเนี้ยเอ้าเอ้าOh, well, well, Chain. Chain, what's up? Oh, he cannot hear Peem or Tan.
แล้วไงต่ออ่ะเชน Oh well Listen I love this Please give them more screen time ไอ้เชนก็ไม่มีอะไรก็แค่นั้นล่ะเออโอ้ยสาลุ้นแต่ก็อย่างที่กูบอกอ่ะไอคิวมันปากแข็งปากแข็งขนาดนั้นเลยวะกูคิดไว้แล้วมันจะเป็นแบบเนี้ยกูคิดแผนการขั้นต่อไปไว้แล้วเว้ยมีแผนด้วยอืมสีหน้ามึงเมื่อกี้ไม่ได้คิดที่อะไรเลยนะก็คิดไว้แล้วไงโอ้คิดมาแล้วใช่พวกมึงอ่ะเตรียมการแสดงรอไว้เลยเว้ยโอ้ยปวดหัวเลยกูทำได้เดี๋ยวลองดูใส่พวงมันคงไม่น่าไปหรอกแค่นี้นะมาเจอกันใครอ่ะไอ้แท้นะดีมาชมไปสนุกสนุกไปด้วยกันปะไม่ไปอ่ะฟางก็รู้ว่าภูมิไม่ชอบเออไอ้แท้ปากชมพรุ่งนี้ด้วยนะไปดิปิดเทอมว่างอยู่ดิเล่นเกมกับมิกทั้งวันเนี่ยเบื่อจะตายอยู่แล้วเอ้าอย่างกูไปด้วยแล้วกันไปเล่นเกมที่สนุกสนุกอ่ะเจ๋งนะเว้ยไอ้ภูมิมึงก็ไปด้วยกันดิไม่เหอะหนาวไม่ไปโอ้หลายวะอย่างนี้กูเหงาแย่เลยมึงไม่ต้องกลัวเหงาหรอกไอ้มิกเพื่อนไอ้แทงก็ไปกันหมดอ่ะเฮ้ยเออก็จริงนะเว้ย and that's enough for Paul กูไปด้วยก็ได้ because Pee is part of Tan's friend group เมื่อไหร่แทนมันจะมาวะนั่นน่ะดิเออนานเกินโทรตามไหมฟางโทรตามหน่อยเดี๋ยวมันก็มาอุ้ยฟางโอ้ยหอกคิดถึงอ่ะ and you are boyfriends after all มาด้วยมึงอ่ะเออกูกลัวมิกมันเหงาอ่ะกูนะก็เออดิโอ้ยไปเหรอพวกมึงเดี๋ยวคงไม่รอนานเออใช่ไปดีป่ะป้าไปดีกว่าโก้ก็นึกว่ามันจะติดการ์ตูนจะไม่มาต้องไปก่อนด้วยนึกยังไงชวนมาสวนสนุกเนี่ยย้อนวัยไงมึงเราไม่ได้ไปเที่ยวอย่างนี้กันนานแล้วนะเว้ยแฮมเบอร์เตอร์อยากมาด้วยแล้วก็มีคนตามใจอยู่เนี่ยพี่เชนนี่ใจดีที่สุดเลยครับผมถ้าอยากมาเงี้ยพามาได้สบายอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนเขาเฮ้ยมาแล้วมึงช้าหน่อยว่ะโทษทีพวกกูเพิ่งมาแป๊บเดียวเองเฮ้ยไม่ได้เที่ยวคนเดียวอย่างนี้นานแล้วว่ะน่าหนุกน้องสายเล็กใช่ดิวะเฮ้ยเอาดีกว่าอุ้ยกูลื่นเลยลื่นเลยตั๋ว thank you นี่เพื่อนครับอันนี้ให้ thank you เข้าอ่ะนะสุดท้ายยังไงแล้วเฮ้ยงั้นลุยกันเลยป่ะมาไปเว้ยมึงไม่พังแต่รถสูงๆอะไรเงี้ยโอ้โหมาน่ารักดีเนาะอ้าว the dagger looks from Q ฟังเลยว่าเร็วไปหรอโอ้โหมึงโอ้ยเลยวะโอ้โหเยเชนดูสิอันนี้น่ารักดีนะเยเชนได้ลองใส่ไหมเดี๋ยวว่าน่ารักดีเดี๋ยวมองไม่ชัดพี่มัฟเขาให้โอ้โหเพราะว่าเอาลงไว้หล่อกว่าทำไรอ่ะเฮ้อยู่นิ่งๆสิกลัวเหมาะกับมึงดีนะคิดว่าไอ้สองคนนั้นแปลกๆวะดูไม่แปลกเลยเหรอใส่ให้นี่เพื่อแปลกอ่ะสองคนนั้นแปลกนะแปลกไม่มึงอะแปลกไปที่อะไรเอาแว่นมาใส่กูทำไมเนี่ยเต้ยอยากเล่นอะใครเล่นกับเต้ยบ้างเครื่องเนี้ยนะโหเต้ยเครื่องแรกมึงเอาของหนักเลยเหรอกูเล่นด้วยกูว่ามันหนักไปว่ะกูขอผ่านละกันไอ้แมทโอ้กูไก่ฟันก็ขอผ่านเหมือนกันว่ะอ้าวไอ้คู่หูไปซะละอ่ะแล้วมีใครเล่นอีกปะจิวไปดิเชียบงั้นเราไปต่อแถวรอเลยปะไป
เชนเร็วเอาหลังสุดเลยนะโอ้ยไม่ไหวไปเบียร์ Listen I don't blame them These pirate ships I hate them ใช่กว่า I really hate them ทำไมไม่ต้องพูดเยอะเว้ยเดี๋ยวกูเล่นให้ดูเลย I hate them more than I hate roller coasters Oh my god, my palms are getting sweaty! No thank you. Yichen! อีกรอบไหม Yichen! 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 อีกรอบหนึ่งเร็ว Yichen, เอาออกเลยยังไงอ่ะเอาออกยังไงอ่ะปล่อยเร็วมั้งว้ายเป็นบรรยากาศที่ดีมากใช่ Yichen! 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 ปล่อยมั้ยเนี่ยมึงไม่น่าพากูมาเล่นอะไรอย่างนี้เลยโอ้ยไหวนุ๊กโอเคกลัวเลยไม่กลัวแอบหลับไปเลย Yeah that is me after riding the pirate ship โอ้ยนั่งหอมไอ้เนี่ยกูไม่เห็นเยวเองมึงก็ไม่ปลอดภัยอ่ะมึงบ้างมีปอดกูไม่เห็นชิป Oh but this ride is worse the octopus Oh no thank you No thank you กูไม่เล่นละซื้อน้ำดีกว่าโอ้ฮึโอ้ my god Yeah, this is more my speed. ไอ้เครื่องนี้เลยเหรอใช่ยิเชนเร็วฮะรอบเนี้ยนั่งหน้าสุดเลยละเออยิเชนไปเลยเฮ้ยกูไปด้วยเออไปดิชี้ก่อนมึงก็ไปดิโอ้ยปวดท้องอ่ะเดี๋ยวไปเข้าน้ำก่อนพังพาไปเข้าน้ำไปดิเล่นไหมเล่นดิเล่นก็เล่นวะไม่เล่นก็ได้อันนี้ไปหาน้ำกินกันเข้าท่าเหมือนกันป่ะหรืออยากเล่นอ่ะ Oh my god Oh wellสนุกมากเลยเชนสนุกมากสนุกไหมดีดีดีเชนต้องอยากเล่นอีกรอบอ่ะฮะเฮ้ยยังไม่ไหวแล้วถ้าขึ้นอีกรอบแล้วเฮียตุยแน่เอาหรอมึงต้องไหวอ่ะคิวมองอยู่อ่ะแต่กูจะเป็นลมแล้วต้องไหวแล้วนะเชนอีกรอบเดียวรอบเดียวนะถ้ารอบเดียวเอาแต่ใจว่ะเอาแต่ใจอะไรเต้ยก็เอาแต่ใจกับพี่เชนนี่แหละพี่คิวไม่เกี่ยว Oh here we go มึงอยากเล่นไม่ใช่หรอก็มาเล่นกับกูดิโอ้พี่คิวโอ้ well ทำถึงสัตว์โอ้ยแฮปปี้มาเลยพี่ฮักกินอะไรอีกบ้างเดี๋ยวเขาไปซื้อให้
Oh, they don't know yet. Maya. Oh. ไอ้แซ่มานี่เลยมึงพูดอะไรนะเปล่าไม่พูดอะไร Yep. Well, they know now. เดี๋ยวบ้างเสร็จแล้วมึงจีบบ้างเหรอกูกับฟ้าคบกันแล้วพูม could not be bothered แล้วเออดิฟ้ามันก็พี่กูจะไม่รู้ได้ไงทำไมมึงบอกว่ากูเลยอ่ะโอ้กูอยากบอกนะเว้ยแต่ว่ากูไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะกูไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังมึงนะเว้ยโอ้ยทานเล่าไม่ฟังเลยนะเล่าแม่ขาไปแล้วแทนแล้วนี่เหรอคนที่มึงเคยบอกจะจริงจังแต่กูไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังมึงจริงๆนะเว้ยกูแค่ยังหาเวลามองหมอไม่ได้แค่นั้นเองอ่ะI mean, honestly, it was his right. Not to tell anyone. I didn't mean to. Fang, ขอโทษ เผลอหลุดปาก อ่ะ มึง โกรธ ไหม อ่ะ มึง ไม่ โกรธ ด้วย เหรอ โอ้ย น่ารัก น่ารัก จัง เลย อ่ะ ไม่ โกรธ ด้วย มึง ไม่ โกรธ ด้วย น่ารัก จัง เลย อ่ะ แต่ว่าอย่างเงี้ย มีแทนชิงมีแฟนไปซะก่อน อ่ะ แล้วใครจะเลี้ยงขนมเต้ยอ่ะหากินเองดิว่าโตแล้วโอ้ยกูก็นึกว่าจะห่วงที่เพื่อนกูมีแฟนที่ไหนได้ห่วงเรื่องของกินเป็นไรแมทเจ็บคออ๋อแต่ไม่มีเฮียแทนไม่เป็นไรเต้ยยังมีเฮียเชนคอยดูแลอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเฮียดูแลเองเต้ยสบายมากเดี๋ยวเฮียเรียนทุกอย่างเลยเต้ยถ้าเต้ยอยากได้อะไรเต้ยบอกเฮีย He was super pissed He's jealous, he's pissed แต่ว่าอิ่มพอดีเลยงั้นเราไปเล่นกันเถอะแปะเดี๋ยวกูยังกินไม่หมดขอกินก่อนได้ปะยังไม่อิ่มอีกเหรออืออ่ะงั้นรอโอเครีบๆกินนะกูรอมึงกินนะโอ้ยฟังเราไปเล่นเครื่องไหนตอบแบบนี้ได้ได้หมดเลยโอเคมั้ยรีบๆแบบนี้ไม่ควรเล่นหมุนเลยเดี๋ยวก็จะเอ้ยมึงเล่นอะไรต่อดีวะเออดีวะเออช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยไปดูหน้าไปเร็วๆเอาไปแล้วไปเชนคุยอะไรด้วยหน่อยดิพงไปก่อนเลยว่ามึงไหนเต้ยนี่ยังไงวะยังไงอะไรวะมึงชอบไอ้เต้ยเหรอกูจีบไอ้เต้ยอยู่อ่ะพอดียุ่งๆก็เลยไม่ได้บอกว่ะทำไมต้องเป็นไอ้เต้ยวะมึงคิดดีแล้วเหรอมึงแน่ใจนะกูคิดว่าถ้ามึงจะจีบมันเล่นๆน่ะกูว่าอย่าดีว่ะก็กูชอบไอ้เต้ยจริงๆอ่ะมันต้องมีเหตุผลอื่นด้วยเหรอวะแล้วมึงเป็นแค่พี่รหัสอ่ะทำไมต้องมาห้ามด้วยวะกูแค่กลัวว่าเดี๋ยวมึงจะมองหน้ากันไม่ติดเดี๋ยวมันจะเสียพี่เสียน้องอ่ะโอ้ he's not talking ไม่ต้องห่วงหรอกชอบมันจริงๆ he's talking about himself Q doesn't want to ruin his friendship with Toy เฮ้ยเมื่อกี้คุยกับ Q เรื่องอะไรวะก็เรื่องไอ้เต้ยแหละกูแผนเวิร์กด้วยปันกูว่าอีกไม่นานอ่ะไอคิวไม่ต้องเผยความรู้สึกตัวเองออกมาแน่แน่ทุกคนไปเล่นบ้านพี่สิงกันไหมฮะฮะโอ้โหอุ้ยมาอ่ะเข้าไปมันเจ็บตัวแปลกแค่เห็นคนขายกูไม่อยากเช่นไปเล่นบ้านพี่สิงกันเฮ้ยอันนี้กูไม่ไหวจริงกูกลัวจริงถ้ามึงไม่ไหวไม่เป็นไรเอาคิวไปแทนเออคิวไปแทนกูหน่อยดิไปแทนดิเออใช่ทำไมต้องเป็นกูอ่ะนั่นสิเต้ยก็ไม่อยากเล่นกับพี่คิวซะหน่อยโอ้ยยอม
Oh, he has reached boiling point. เล่นกูแล้วมันใช่ไหมนี่เลย Oh my god, this is it. โอ้ยปากตรงกระจายปะเนี่ยเอาหวานจี๊บกูว่าภารกิจเราเนี่ยน่าจะสำเร็จง่ายกว่าที่คิดว่ะภารกิจอะไรวะโอ้ยพี่คิวจะลากเต้ยทำไมเนี่ยเต้ยเจ็บนะแค่นี้กลัวอะไรไป He's too pissed to be scared. Q is too pissed. ถ้ากลัวก็จับมือกูไม่ต้องฟอร์มหรอกเต้ยไม่ได้อยากมาเล่นกับพี่คิวซะหน่อยหยุดทำไมเนี่ยมึงรู้สึกยังไงกับไอ้เชนโอ้เวลามึงกับไอ้เชนนี่ยังไงวะดูดีทำไมถามเรื่องนี้อ่ะมึงรู้สึกดีกับมันหรือว่ามึงชอบมันหรอOh, he's really serious ก็เคเชนเขาก็ดีกับเต้ยอ่ะมึงรู้ตัวป่าวว่ามันกำลังจีบมึงอยู่อ่ะแล้วถ้ากูจีบมึงบ้างอ่ะOh, here we go. Ooh, do not take it back, Q. Oh, he is leaning in. Oh. What are you doing? Jump, right?ไหนลองจ้องตาฉันดูสิไหนลองเข้ามาใกล้อีกนิดขอดูสิใครที่แอบคิดโอ้โอ้ well I oh they are taking their time oh well yeah ฉันก็ไม่รู้ที่เธอทำกลางว่าไงก็ไม่รู้เขาเรียกรักหรือยอมทุกครั้งไม่ว่าเข้าหรือออกอย่าบอกเธอได้ไหมหายใจเป็นชื่อเธอYep, he's not pissed off anymore! Uh-huh. Still not scared. Yeah, and neither is Toy anymore. He's too happy. ฉันก็ไม่รู้ที่เธอทำแล้วว่าไงก็ไม่รู้เขาเรียกรักไม่ยอมทุกครั้งไม่ว่าเข้าหรือออกก็เลยมีปัญหา We are alright Girl Oh, they spent a lot of time in there ไว้ปันโอ้แผนเฮ้ยเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังแล้วทำไมมันไปนานจังวะข้างในมันหาทางออกยากขนาดนั้นเลยวะนั่นน่ะดินานจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาครับเล่นแรงต่อดีอ่ะได้หมดเลยอ่ะแล้วเต้ยเต้ยไปไหนเต้ยอยากกลับบ้านแล้วอ่ะฮะโอ้แล้วไม่เล่นต่อแล้วเหรอไม่อยากเล่นอะไรแล้ว He's overwhelmed งั้นพวกเรากลับกันเลยป่ะก็ได้เครื่องเล่นหน้าปิดหมดแล้วมีกระมืนมาด้วยกลับเดี๋ยวป่ะเออผีเข้าป่ะวะไปอ๋อฮะนี่ดีนะนี่เป็นครั้งแรกกันนะ
ที่กูได้มาเที่ยวกับเพื่อนเยอะขนาดนี้สนุกมากเลยเข้าหลังมาพวกกูอีกดิพูดแล้วนะปิดเทอมแล้วยังจะมาอีกนะมึงมึงก็ไม่ต่างเถอะพวกเรามีปิดเทอมด้วยเหรอวะจริงแป๊บๆไม่งั้นจะเปิดเทอมอีกรอบละนี่ของเพื่อนมึงอ่ะขอบใจมากด้วยความยินดีค่ะว่าแต่ของเพื่อนจริงเปล่าหรือจะไม่ใช่เพื่อนใช่เพื่อนเปล่าโอ๊ยมึงจะโดนหน้าวะคุณสาวว่าให้ไปเราเจอกันฮัลโหลมึงอยู่ห้องปะอยู่ดิมีอะไรอ่ะเดี๋ยวกูไปหานะเออน่าอ่าฮะมีอะไรอ่ะไปละเดี๋ยว oh why is he just leaving?Where did he leave? Oh. It's the mug they painted together. Well. Oh. เหมือนแผนการเรากำลังไปได้สวยนะเว้ยกูว่านะต้องเกิดอะไรที่บ้านมีสิ่งแน่นแล้วยังไงอ่ะกูต้องจีบเต้ยอยู่ปะเนี่ยกูว่าแผนเราต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยว่ะต้องเคลียร์ความจริงให้ได้อ่ะว่าไอ้เต้ยมันไปถึงไหนแล้วอ่ะโอ้โหไปถึงไหนกูไม่รู้นะแต่กูรู้แค่ว่าหลังจากกลับมาจากบ้านพี่สิงห์นะมันเบลอไปเลยเออใช่มันก็ใกล้จะเปิดเทอมมาด้วยอ่ะไอพีมกูต้องฝากมึงจับตาดูมันละได้อยู่แล้วเชื่อใจกูได้ถ้างั้นเอาเรื่องเอาใช้หน่อยเว้ยเฮ้ยมาเว้ยไปเว้ยเอ้าปั่นแม่งดูละครเยอะไปวะจริงอะไรวะชนหน่อยดีเอาเรื่องเอาใช้ไงเอาม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 าทำไมปิดเทอมมันเร็วขนาดนี้วะแป๊บๆก็เข้ามาวนลูปปั่นไงอีกอะโอ้ยังนอนไม่เต็มอิ่มเลยเนี่ยจริงว่ากูต้องกลับมาเจอหน้าไอคิวอีกโคตรเบื่อเลยแล้วมึงเสือกเข้าเอกเพนตามกูทำไมใครเข้าตามมึงกูชอบเหมือนกูมาตั้งนานแล้วมึงก็ตามกูงั้นมึงก็ต้องทนเจอกูอีกนานเว้ยสวัสดีครับทุกคนเผลอปั๊บเดียวปีสามแล้วนะครับเดี๋ยวปีนี้จะอยู่ยาวๆเลยก็ขอให้ทุกคนน่ะเต็มที่แล้วก็ตั้งใจกับเทอมนี้ด้วยนะงั้นคลาสแรกเริ่มเลยสั่งงานก่อนแล้วกันฮะเลยอ่ะไม่มีประถมนิเทศเหมือนปีที่แล้วหรอไม่ต้องคุยกันมาเยอะแล้วเอ้าไอพีมไอเต้ยไปเรียนเหรออืมHave they not seen each other since? Oh. เดี๋ยวไปเรียนก่อนนะเจอกันคืนนี้นะพี่ Oh, you mean after the kiss they didn't see each other? มึงบอกกูมาเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านบีซิง Or maybe they did. แต่มึงเข้าไปกับไอ้เต้ยไอ้เต้ยก็แปลกๆไปเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรนี่
มันโดนผีหลอกมั้งแล้วคืนนี้ไปไหนบ้านกูอ่ะเหมือนเดิมจะไปปะล่ะแปลกๆทำไมช่วงนี้มึงนัดกันบ่อยจังวะปกตินะแต่คืนนี้ไอ้เชนเป็นคนชวนเองด้วยนะสงสัยจะอยากให้เต้ยไปด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวกูไปด้วยปี3แล้วปีนี้กูจะเป็นคนใหม่กูจะไม่ดองงานละกูเห็นปีที่แล้วมึงก็พูดอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ปั่นงานจนเช้าทุกรอบ They really like the phrase burning the midnight oil มึงว่าคนชนะเอ่ยเขาอย่าโทษเราปะวะเปิดเรียนอาจารย์ไม่สั่งงานยากชิบหายหัวใจพังหมดเลยอ่ะทำใหม่ได้เป็นหัวใจเหมือนเดิมอันนี้อ่ะขอบคุณนะแฟนก็มีอยู่แล้วจะมาใช้น้องทำไมเนี่ยก็กูต้องอยู่ให้กำลังใจฟังไงเลอะเทอะแล้วมึงอ่ะเหยียบเลยกูนั่งด้วยขัดจังหวะเขาหวานกันตลอดเลยมึงอ่ะมึงทำหัวใจกูพังเลยมึงทำใหม่กูด้วยแทนหัวใจครับป้าทำอะไรอยู่ถามใช่ไหมกูอยู่ท้าปัดอะมาหาหน่อยดิฮะมีเรื่องอยากจะคุยด้วยเฮ้ยมึงเดี๋ยวกูไปก่อนนะไปไหนวะกูถึงแล้วอยู่ร้านน้ำชื่ออย่างไม่ง่วยหรอกOh, who's this? ขอโทษคือเรานึกว่าเพื่อนอะเห็นข้างหลังเหมือนกันเลย ขอโทษนะไม่เป็นไรงั้นจ่ายค่าน้ำแทนกูด้วยละกันถือเป็นค่าทำเจ็บหรือไม่มีตังค์อ๋อมีเดี๋ยวจ่ายให้นะงั้นเก็บตังค์ที่นี่นะพี่โอ้โอ้Oh, are we getting like a jealousy arc for Poem and Peem? Maybe. เรียกกูมาทำไมกูอยากไปกินกาแฟที่บ้านมึงอะฮะไปเลยปะน้องพีมกลับมาแล้วเหรอจ๊ะเลิกเรียนเร็วอะเอาไปหมดเลยครับมากับน้องภูมิด้วยเดี๋ยวชงกาแฟให้ทานดีกว่าพีมจะทำให้ครับพีมชงกาแฟให้ภูมิอ๋อได้เลยยังไม่ปิดเครื่องชงได้เลยครับจ้ะยังไม่เคยได้ชิมฝีมือน้องพีมเลยหนูคิดเลยว่าหนูอยากกินอะไรคิดซิคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่อาราบิก้าโรบัตต้าน้องพิมทำสุดฝีมือเลยนะลูกนะเล่นละครเก่งนะมึงอะพออยู่กับอากูนี่เสียงสูงเสียงหวานเชื่อจะเอาอะไรทำลาเต้อาร์ทให้หน่อยดิทำไม่เป็นอะไรวะเป็นเด็กศิลปะไม่ใช่หรอมึงอะเอ้าศิลปกรรมก็ไม่ได้แปลว่ากูจะวาดรูปบนกาแฟเป็นปะอะไรวะลาเต้ใช่ไหมปกติกูกินอเมริกาโน่อะมึงกินอเมริกาโน่ตอนนี้มึงไม่ต้องนอนหรอกลาเต้เหอะกูไม่กินหวานนะบอกไว้เชเรื่องเยอะนะมึงอะมึงร้านอามึงใช่ปะใช่อากูอ่ะเขาชอบกาแฟก็เลยมาเปิดร้านเองแต่ว่าซะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ดูเองนะก็ให้ลูกน้องดูอ่ะถ้าแกว่างหรือสอนพิเศษเสร็จแกก็จะมาดูจริงๆแล้วกูก็อยากช่วยนะแต่ว่าทุกวันนี้แค่ปั่นงานทำนู่นทำนี่ก็เวลาไม่พอละเอารอดไหมอ่ะจะกินไหมไม่เอาหวานนะหวานร้อยใช่ไหม
ไม่เอาอ่ะ150ลบ150อื้อหือหน้าตาก็ดูใช้ได้นะชิมจะไม่เค็มเหมือนข้าวที่มึงทำใช่ไหมเนี่ยงั้นก็ไม่ต้องกินกินดิกูแค่ล้อเล่นเลยเฉยมองอะไรแปลกๆนะมึงเนี่ยมองไรไม่มองมึงรีบกินกาแฟมึงเถอะแล้วก็กลับได้ละเดี๋ยวเพื่อนกูจะมากูยังไม่อยากให้มันรู้ว่าเรามีข้อตกลงกันดีลแต่ว่ากูเป็นลูกค้านะมึงจะไล่กลับอย่างนี้ได้อ่ะถ้าเพื่อนมึงมามึงแค่บอกกูมากินกาแฟไม่เห็นแปลกอะไรเลยแปลกร้านกูปิดแล้วงั้นเอางี้มึงก็บอกเพื่อนมึงแล้วกันว่ากูเป็นลูกค้าคนพิเศษโอ้มึงเนี่ยนะคนพิเศษแล้วกูไม่พิเศษสำหรับมึงอ่ะI mean, you kissed twice already. แล้วไม่พิเศษตรงไหน And maybe a third time in front of Pete's friend. แม่มึงเตรียมตัวสาสอดได้เลยเว้ยไอ้พรมมึงมานี่ได้เหรอเนี่ยนั่นนี่เลยโอ้กูว่านะมึงมาช่วยเตรียมแผนดีกว่าแผนอะไรวะสรุปที่พวกมึงชวนไปสวนสนุกเนี่ยเพราะเรื่องนี้เองเหรอวะกูว่าแล้วมึงดูแปลกๆตั้งแต่ออกมาจากบ้านผีสิงมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยใช่ไหม You're telling me after that thing at the amusement park เตยก็น่าจะมีหวังนะกูว่างั้นเลยพ่อเราคุยกับกูด้วยถ้ามันไม่คิดอะไรก็คงไม่มาคุยกับกูหรอกมั้งจริงกูเป็นเพื่อนมันกูรู้กูสัมผัสได้แฮมดาวศุกร์นะโคจรในมุมป้านเจอดาวพฤหัสที่37องศามึงสมหวังแน่เว้ยเธอเจออะไรวะYou're telling me after that kiss, nothing happened. ถ้าไอ้ก็เชื่ออย่างนั้นพี่ดินสอเนี่ยต้องเป็นของน้องนมปั่นคนเดียวเท่านั้นเฮียพี่คิว Oh, he heard. Oh.มึงรู้มาตลอดเลยใช่ป่ะพี่คิวฟังเต้ยก่อนนะแล้วมึงวางแผนไม่บอกกูมาตลอดเลยใช่ป่ะเต้ยโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นพี่คิวพี่คิวฟังเต้ยไม่ต้องเข้ามาเพสมึงทำทำไมวะพี่คิวฟังเต้ยก่อนมึงตอบกูมาดิมึงทำแบบนี้ทำไมมึงทำแบบนี้ทำไมมึงตอบกูดีเต้ยเห็นกูเป็นไรวะมึงฟังน้องก่อนมึงทำแบบนี้ทำไมมึงตอบกูดิพี่คิวฟังเต้ยก่อนไม่ฟังบอกดิตอบกูดิโอ๊ยลูกกูถามว่ามึงเห็นกูเป็นอะไรตอบดิมึงเห็นกูเป็นอะไรตอบกูมาดิเต้ยเต้ยรักพี่คิวอ่ะ Oh well there it is เต้ยรักพี่คิวมาตลอดเลยน้องลูกปัดรักพี่ดินสอมาตลอดเลยนะกูไม่อยากฟังBut why is it escalating like this? I was not expecting this. I thought that like Q might get pissed at the friends. I don't know if Q will be mad at me.But... ใช่ไหมอ่ะยูบีมโอเค I have to say I'm a little bit surprised by this
maybe Q thinks that Toy was kind of like toying with him or playing around with his emotions. Listen, Q. I mean, at least he looks like he's regretting his outburst. It looks like it. I don't know. I want to understand why he was so upset that Toy hid the fact that he knew that they were the ones exchanging the sticky notes, the post-its. Okay, man. มันโกรธน้องมันป่ะมึงอย่าโกรธมันเลยเว้ยพวกกูขอโทษพวกกูผิดเองอะที่มาวางแผนแบบเนี้ยไอ้เต้ยคือน้องน้องปั่นจริงๆเหรอวะหัวใจกูอยู่ข้างกูมาตลอดเลยใช่ไหมI would have been happy to know that. พวกมึงรู้นานยังไม่นานเนี่ยเพิ่งมารู้ตอนก่อนปิดเทอมแป๊บเดียวอ่ะกูขอโทษนะเว้ยกูรู้ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องระหว่างมึงสองคนพวกกูไม่ควรไปเสือกแต่กูแค่อยากให้มึงรู้ว่าที่พวกกูทำไปอ่ะกูไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะเว้ยกูแค่หวังดีกับมึงทำไมวะทำไมเต้ยมันต้องทำเพื่อกูขนาดนี้นะไม่เข้าใจวะกูว่าคำตอบของไอ้เต้ยมันค่อนข้างชัดเจนนะเว้ยน้องมึงอะยังรักน้องน้ำปั่นอยู่ปะมึงทิ้งมันทำไมวะโอ้ he disappeared ตอนนั้นกูรู้สึกดีกับคนที่กูไม่เคยเจอหน้าเป็นความผูกพันมีความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับกูมาก่อนเรื่องมันเริ่มมาจากกล่องดินสอที่ปู่กูให้ไว้ก่อนที่ปู่กูจะเสีย Oh we're getting more backstory หลังจากนั้นกูก็เริ่มเขียนโพสต์อิทถึงกันเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษที่เรารู้กันแค่สองคนไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครเวลาคุยกันก็สบายใจไม่อึดอัดต้องเต้ยอ่ะเอาเต้ยที่เป็นเต้ยนะไม่ใช่น้องน้ำปั่นที่มึงเคยรู้จักนะเอาเต้ยที่เป็นน้องรหัสมึงเต้ยที่มึงอยู่ด้วยกันเต้ยที่รักมึงอะรู้สึกไงกับเต้ยวะกูรู้สึกดีกับไอ้เต้ยนะไอ้เต้ยมันเป็นเด็กบองบองเหมือนชีวิตมันไม่มีเรื่องเครียดอะไรเลยอะเหมือนมีบางอย่างในตัวมันทำให้กูรู้สึกดีเวลากูอยู่ได้อยู่ไกลๆเหมือนกูนั่งอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างๆมีลมพัดเอื่อยๆท้องฟ้าสดใส Well there we go then กูได้ดูงานอาร์ตชิ้นโบแดน Which is why the outburst doesn't make sense มึงถ้ามันถึงขั้นที่มึงเปรียบเป็นงานอาร์ตมันไม่ได้ธรรมดาเลยนะเว้ยBut listen at least you figured it outไปคุยได้นะนี่มันเป็นอะไรกันเนี่ยทั้งในพีนะปะไอเชียวมันดูโกรธมากเลยอะเป็นแผนกูเหรอวะไม่ทะเลาะกันอะโอ้ยกู
ว่ามันไม่น่าคิดมากหรอกมั้งคิดว่ามันดูโกรธมากเลยนะเว้ยเออนะกูไม่ต้องใช้เวลาแหละวะเออไม่ต้องเครียดหรอกถ้าผิดก็ผิดด้วยทั้งหมดนี่แหละลั่นไงมาแล้วคืนนี้พวกมึงนอนบ้านกูเนาะใช่ไหมเออเอ้ยพีมึงโอ้โหแม่งความคิดมึงมันสุดยอดเลยว่ะเพื่อนวันนี้มานอนบ้านไอ้พีมึงดีกว่านะ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 พวกเราจะได้มากลับมาแบบกินทุกินกันเหมือนสมัยมัธยมไงใช่ไหมใช่ไหมใช่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 กูแม่งโคตรคิดถึงแก๊งห้ากูมาของเราจิ้มหายเลยนะ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 ช่วยเดี๋ยวจับมันนำน้ำด้วยเออใช่หน่อยลองยิ้มก่อนยิ้มยิ้มยิ้มแล้วบายกูโตแล้วกว่าเบ่งได้เดี๋ยวไปไปไปแย้มไปขัดเอาไว้มันเลยกูขัดต้นให้มันก็ได้เดี๋ยวขัดหลังให้โอเคโอ้ยคิวทำน้ำก่อนไม่เอาแล้วไปทำน้ำไม่ไม่ครับโอ้ยทำไมไม่อยากนอนด้วยหมดเนี่ยแหละเอาไปลงไปนอนโอ้พวกมึงไปเหยียบด้วยคิวคือเยอะไปดิคนอื่นต้องนอน Yeah this would not fly with กูนอนไม่ได้ไอพีมเมื่อไหร่มึงจะซื้อเตียงใหม่วะเรื่องอะไรกูต้องซื้อเตียงใหม่กูนอนคนเดียวของกูกว้างจะตายนอนตรงนี้แล้วกันนะโอ้โห my godทำไมแต่ก่อนมันนอนพอวะดูตัวมึงด้วยมันลูกควายเมื่อก่อนตัวเท่ากับเปี๊ยกตอนม.1เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเอามาเฮ้ยไม่ได้เขาจะมาหนุนนะไม่ได้โอ้ยพี่มึงห่วงอะไรวะแค่ตุ๊กตาควายเนี่ยอยู่กับควายฟาดหน้าเลยก็มาดิอ้าอย่ากูยังไม่ได้ว่าห่มเลยว่ามึงนอนแค่ขอว่าห่มไปดิไม่ขอคิวดิดูมันดิดูมันห่มดิไอ้คิวเขาว่าคงเลยหูโอ้ยหนูไม่สบายเลยว่ะพี่ชิวกูขึ้นก่อนนะเอ้าอีคิวโอ้ I thought he already calmed down Oh he doesn't know how to like He doesn't know how to communicate with Toy But I thought he already realized thatHe liked, not liked, loved Toy. พี่คิวคงไม่อยากเจอเต้ยแล้วอ่ะ Oh. มันไม่ใช่แบบนั้นนะมึง มึงต้องให้เวลามันหน่อยอ่ะ เชื่อกู ว่ากูอยู่ข้างมึงเสมอนะพี่คิวเล่าให้เต้ยฟังบ้างสิว่าทำไมชอบมาที่นี่กูเคยทำลายความรู้สึกของคนหนึ่งที่นี่กูทำให้เขาเสียใจแต่พอมาคิดดูอีกทียังไงกูว่าเฮียอยู่ดีอะที่อยู่ดีก็หายไปแล้วทำไมพี่ไม่กลับไปขอโทษหรือว่าไปหาเขาอะอันนี้เขาคงลืมกูคงเกลียดกูไปแล้วล่ะมั้งทำไมพี่แม่งชอบคิดเองเองวะอะไรนะก็ที่พี่พูดมาพี่คิดเองเองตลอดเลยไม่ใช่หรอทั้งที่พี่ไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะว่าอีกคนนึงรู้สึกยังไงแต่พี่ก็หนีหายไปแล้วก็คิดว่าเขาคงโกรธเขาคงลืมพี่แม่งคิดเองทั้งนั้นอ่ะไหนจะมองโลกนี้แง่ร้ายอีกอ่ะ
ทำไมพี่ไม่ลองคิดดูว่าเขาอาจจะรอพี่อยู่ก็ได้นะเว้ย So they did kind of talk about it indirectly but they talked เขาอาจจะไม่เคยโกรธพี่เลยก็ได้ทำไมพี่ไม่ลองอธิบายอ่ะหรือว่าพี่กลัวการมาเชิญหน้าเรื่องบางเรื่องการเก็บเอาไว้อาจจะดีกว่าพูดไปก็ได้ไอ้ที่ว่าดีกว่ามันดีสำหรับใครอ่ะสำหรับพี่คนเดียวหรือเปล่าทำไมพี่ไม่ลองคิดดูว่าถ้าเกิดคนนั้นเขารักพี่มากอ่ะตอนนี้เขาจะเป็นยังไงวะเขาจะทรมานแค่ไหนอ่ะการเฝ้ารออย่างไม่รู้จุดหมายอ่ะที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะเพราะเขาทำอะไรผิดมึงพูดถูกจนกูเถียงไม่ออกเลยว่ะเต้ยกูน่าจะกล้ากว่านี้อย่างน้อยก็น่าจะกล้าบอกความรู้สึกของตัวเองบอกให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนพิเศษ Is this why he's upset because เป็นความรักที่พิเศษสำหรับกูน่าจะบอกเขาก่อนOkay, I can kind of see why he was upset and why he had his outburst, knowing that they had that conversation. Because Toy didn't bring up the fact that he knew it was Q. กูสับสนวะสับสนอะไรวะ That he was writing the sticky notes too. กูดีใจนะเว้ยที่ได้รู้ว่าพี่คิวรู้สึกดีกับคนที่เคยเขียนพอดอิทกันอะดีใจที่ได้รู้ว่าเราเป็นคนพิเศษของกันและกันแต่มันไม่ใช่กับกูคนนี้ว่ะกูเป็นแค่น้องรหัสอ่ะกูเป็นแค่เต้ยอ่ะมันคิดมากไปเปล่าพี่คิวยังกอดกูอยู่เลยเว้ยเมื่อเช้าก็หลบหน้ากูอ่ะเลิกเรียนแล้วใช่ป่ะไปกินข้าวกันฮะแค่พี่รหัสชวนไปเลี้ยงข้าวเนี่ยมันน่าตกใจตรงไหนเออไป They're back to normal nothing happened okayพี่ดิคิวจะพาเต้ยไปไหนเนี่ยเอ้อมึงความจำเสื่อมเหรอก็บอกแล้วไงพาไปกินข้าวอ่ะไม่ใช่เต้ยหมายถึงว่าหมายถึงอะไรนี่พี่คิวหายโมโหเต้ยแล้วเหรอไม่ได้เป็นไรไม่ได้เป็นอะไรงั้นOh, are we getting a second kiss? I think we are. Oh. Oh, yes, we are. Oh, just not in this episode. Possibly at the beginning of next episode.เราจะไปฆ่าอาสากันกูลงชื่อแทนทั้งมึงทุกคนแล้วแล้วอาจารย์เซ็นอนุมัติแล้วด้วยโดยมีกูไปทางค่ายเองทำไมกูจะไปฆ่ากันวะไอ้ปันนะดิเป็นแผนของมันที่จะให้คิวเวเตอร์อยู่ด้วยกันเอาอย่างนี้ใช่ไหมอย่าหลบสิกูต้องไปต่างจังหวัดเลยนะเว้ยกูจะทนไหวเหรอถ้าไม่มีกูอะใครกันแน่ที่จะทนไม่ไหววะพี่กูบอกอยู่กับพวกมึงแล้วสนุกอะกูว่าจริงๆนะพูดอย่างนี้สารภาพรักกูMm-hmm. Okay. So, you know, they kind of went a long-winded way around it, but it seems that Q and Toy are now finally, you know, like,
on the same page about what they want to happen with each other. All right. But yeah, like I said, long-winded way. Okay. So first of all, Q was clearly upset at the whole Chain hitting on Toy thing. He had a talk with Chain, a really serious talk. Chain kept up the act. Well done, kind of. And, you know, Toy wanted to go into the haunted house. Nobody else wanted to. In enters Q. And they, you know, he was pissed all throughout that first part. And then he asked Toy, okay, like, do you like Chain? Okay, do you realize he's hitting on you? Can I hit on you? And then they kiss. Now that kiss was, not gonna lie, was kind of awkward. But, you know, like, it did the job. Okay. Neither of them could focus on the haunted house anymore. Q stopped being pissed off. He was really happy. Toy, though he was scared in the beginning, was too happy to notice everything going on around him. Apparently, it took them hours and hours to get out of that tiny haunted house. Okay. And apparently after that, they did not communicate throughout the entire semestral break. I don't know what's up with that. Considering that Q said that he wanted to hit on Toy. But okay, so they didn't talk during the semestral break. Then they all gathered. Toy wanted to like figure out what to do next. The friend group was trying to help him. And then Q overhears Toy mentioning about the pencil and the frap, milk frap, and he gets really upset. Now, I thought Q would have been upset over the friend group helping Toy out. That's what I thought he would have gotten upset about. Apparently, he was upset because previously, before all of this, Toy and Q actually talked about the pencil guy and the milk frap boy. And, you know, I think Q was actually upset that all this time and during that conversation, Toy knew that it was Q that who he was sending notes to. And Q really felt something for that person in his mind, right? Okay, that part I get. And Peem kind of helped Q realize, you know what? Like, okay, you had this idea in your head about who the milk trap boy was, right? And now you know that it is Toy. How do you feel about Toy, the actual person that you've been mentoring? And Q goes on to describe Toy in the most poetic, artistic way. And it was really sweet that he came to the realization that he liked Toy for him. I mean, for himself. Not because he found out that Toy was the, what do you call this? The milk trap boy, right? Which was sweet. It was a sweet realization, right? Now, why there was still some awkwardness between them when Q arrived at the school, I don't know, maybe like Q just has a problem expressing himself. Clearly he does. So Toy ends up thinking that, you know, maybe it's just not in the cards for us. Q shows up, drags him out of the classroom so that they can eat. And, you know, not, I don't know, like, Toy kind of figures out that, okay, maybe he's not mad anymore. They lean in for a kiss. Kiss didn't happen. We may get it at the beginning of the next episode. So very long-winded. But, yeah, I'm a little bit
baffled by the order in which things were presented, maybe. Because I really had no idea why Q had burst out the way that he did. Because, yeah, like I said, I thought he would have been more upset about the friend group helping Toy. Apparently he was upset about something else. So good thing they showed us that, you know, that part too. So, you know, like, they'll figure it out. The point is, they're finally happy with each other. I just feel that maybe there was a little bit of unnecessary drama that we experienced in this episode for Q and Toy. So, well, they're gonna resolve it at some point, right? Meanwhile, Peem and Pum they're doing well. We got some cute moments as well between Tan and Kaofan. Tan clearly is elated and over the moon that he's dating Fang. We got a little bit of cuteness as well between Chain and Pun. I really wish they had more scenes and more screen time. So we'll see. I mean, today is only episode 7 out of 16 episodes. So we have plenty of time, I guess, to develop the stories of Tan and Fang and Chain and Pun in maybe later episodes. We will see. In the meantime, thanks for watching my reaction to episode 7 of We Are. Enjoy the rest of your week. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.